่อวันที่27กันยายน2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนประกอบด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนโดยนายภูมิธรรมได้กล่าวถึงนโยบายทั้งในด้านบริหารให้เกิดความสมดุลโดยการสร้างดุลยภาพของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนผู้บริโภคเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้ทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิตดำเนินธุรกิจไปได้